ยังอยู่ที่เรื่องของการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรนะคะแต่ว่าสิภาพไปที่จังหวัดมหาสารคามค่ะจังหวัดมหาสารคามมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะที่ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามตำบลขวาวอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามนายนพสิทธิ์อุดมสุวรรณกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคามจำนวน72ฉบับตามโครงการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรจำนวน 72,000 ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะโดยสปก.มหาสารคามครับได้ดำเนินงานด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยยึดมั่นและน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใส่ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเนื้อที่กว่า 229,000 ไร่ครับครอบคลุมพื้นที่11อำเภอ49ตำบลรวม373หมู่บ้านครับจัดให้เกษตรกรกว่า 19,000 ไร่ครับได้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองสามารถกระจัดความยากจนและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรพร้อมกับคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมครับโดยสปก.ได้ปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เขาทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือว่าสปก. 4-01 นี่แหละครับเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรซึ่งเป็นการดำเนินงานตามเจตนารมณ์การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสิทธิ์และการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมร่วมถึงเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้ดีขึ้นไปครับผม